รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านสามารถรับชมรายการนี้ด้วยระบบเสียงบรรยายภาพอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะแก่งกระจานสู่มรดกโลกตอนผู้พิทักษ์แห่งแก่งกระจานการเดินลาดตระเวนลึกเข้าไปในป่าเป็นวิธีหลักที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าใช้ในการสำรวจและป้องกันภัยคุกคามในพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีพื้นที่กว่า 1.8 ล้านไร่การดูแลพื้นที่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่เพียงมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ป่าแห่งนี้ยังเป็นภูเขาสลับซับซ้อนจากเทือกเขาตะนาวสีป่าแก่งกระจานเนี่ยครับมันมีความยากลำบากของการลาดเวียนอยู่นิดนึงคือมันเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสภาพอากาศเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดาได้ว่าฝนจะตกแดดจะออกเราเห็นอากาศเปิดโล่งๆอยู่แบบนี้เดินไปชั่วโมงสองชั่วโมงฝนนึกอยากจะตกเขาก็ตกลงมาเลยโดยที่ไม่มีเขาไม่มีมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถคาดเดาเรื่องลมฟ้าอากาศได้อะไรได้เพราะฉะนั้นการเตรียมการของเรามันก็จะต้องมีเขาเรียกอะไรมีความพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะฝนตกไม่มีน้ำกินบางครั้งเดินไปไม่มีน้ำกินก็มีนะพี่นั่นจึงทำให้บางครั้งในการเดินป่าของเจ้าหน้าที่ต้องอ้อมเส้นทางเพื่อหาแหล่งน้ำหรืออาจต้องพึ่งพาน้ำจากแหล่งเท่าที่หาได้ถ้าเราเดินแล้วเราไม่มีน้ำกินเราสามารถตัดครับตัดตรงนี้แล้วก็กินได้กำลังไหลนะถ้าว่าน้ำจะมีรสจืดนะครับจะไม่ฝาดจะไม่ขมแต่ถ้าเป็นสีแดงพอเรากินไปสักพักมันจะเคืองคอแต่ถ้าเป็นสีขาวเรากินแล้วไม่เป็นไรไม่เคืองคอไม่อะไรปกติถ้าเป็นยางกลมน้ำจะเยอะฝั่งนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าผมจะตัดก็จะเป็นตัดยางกลมแต่ในยางแบ่งมันก็มีน้ำถ้าเราไม่มีน้ำกินจริงๆผมก็จะใช้ตัดทักเวลาแล้วเราก็จะตัดลองอธิบายทั้งคืนมันก็จะหยุดขณะเดียวกันสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าดิบชื้นที่มีความชื้นสูงทำให้ฝนตกชุกซึ่งฝนถือเป็นอุปสรรคต่อการลาดตระเวนเพราะนอกจากจะมีความยากลำบากต่อการเดินแล้วเสียงฝนจะกลบฝีเท้าจากปกติสัตว์ป่าจะหนีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าหน้าที่อาจกลายเป็นการพบกันในระยะประชันชิดซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาทเทิลมาใช้ซึ่งระบบนี้จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเก็บข้อมูลร่องรอยของพืชและสัตว์ที่พบในป่าระหว่างลาดตระเวนทุกวันเนี่ยครับมันมีการพัฒนามีการจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลโดยใช้พิกัดดาวเทียมจับพิกัดแล้วก็ลงข้อมูลในดาวอาทิตย์เราจัดเก็บทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างข้อมูลต้นไม้พันไม้พันพืชสัตว์ป่าทุกชนิดร่องรอยทุกอย่างที่เราเจอเพื่อ
เราจะได้รู้ว่าในโซนที่เราดูแลควบคุมมันจะมีประชากรพืชพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานแน่นแค่ไหนไม่รู้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนามากกว่าเมื่อก่อนเพราะเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยที่นำเข้ามาพวก GPS พวกกล้องพวกอะไรที่มันจะคอยบันทึกข้อมูลอะไรนี้เก็บข้อมูลเพื่อไปทำการศึกษาวิจัยต่อไปนะครับแม้การลาดตระเวนเชิงคุณภาพจะช่วยในด้านการสำรวจทรัพยากรแต่ภารกิจหลักของการลาดตระเวนยังคงเป็นการตรวจสอบร่องรอยภัยคุกคามเพื่อพิทักษ์ป่าการแกะรอยของคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ว่ามาล่ากันครับก็เหมือนลักษณะแบบนี้พี่นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วคนหน้าเขาจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้ฟันก็แสดงว่ามีคนมาทีนี้ก็จะมาดูกันว่านานหรือไม่นานถ้าแบบนี้อ่ะเราก็ตีไว้ว่าไม่เกิน5นาที10นาทีเพราะมันยังเปียกอยู่เงี้ยคือไม้พวกนี้มันจะบ่งบอกว่ามันโดนฟันมากี่วันเขาจะใช้แบบนี้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดตาหรือที่สังเกตของเจ้าหน้าที่แต่เราก็จะรู้โดยเป็นทัศนียานเป็นร้อยหักของคนหรือร้อยหักของสัตว์แต่แบบนี้ของคนแน่นอนถ้าเป็นสัตว์หักนะครับเวลาสัตว์เขาหักในกรณีที่เขาจะกินใบเนี่ยเขาก็จะรูดมันจะใบมันจะมีการเสียหายแต่วันนี้เป็นของมนุษย์เนี่ยถึงต้องรอมันร่องรอยที่พบเป็นร่องรอยของคณะของเราที่เดินนำหน้าทิ้งไว้ให้ติดตามซึ่งในการลาดตระเวนครั้งนี้เราไม่พบภัยคุกคามใดๆ